คุณหมอยงผู้วรวรรณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะท่านก็ได้โพสต์ Facebook เรื่องของการเตรียมตัวให้ไม่ตื่นตระหนกนะคะสิ่งที่เราต้องเข้าใจหลังจากนี้ตอนนี้มันไม่ได้มีแค่ซิโนแวคละมันมี AstraZeneca ทีนี้เนี่ยหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมคะแต่ก่อนนี้เราเข้าใจว่า AstraZeneca จะสามารถฉีดให้กับคนที่อายุเกิน60ใช่มั้ยตอนนั้นเรามีจำกัดอยู่ไงแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมิถุนายน AstraZeneca จะมามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนวัยทำงานก็จะต้องรับวัคซีน AstraZeneca มีด้วยนะคะมีด้วยท่านเตือนแบบนี้ค่ะบอกว่าการฉีดวัคซีน AstraZeneca ในคนอายุน้อยหรือวัยทำงานเนี่ยมันมีโอกาสป่วยนะเป็นไข้ไม่สบายปวดเมื่อยเนื้อตัวเหมือนกับไข้หวัดใหญ่และตามสถิติที่ออกมาคนวัยแข็งแรงอย่างเราเนี่ยจะมีสถิติในการปวดเมื่อยตัวหรือก็ไม่ค่อยสบายเนี่ยนะคะมากกว่าผู้สูงวัยนะคือคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอาจจะไม่ป่วยก็ได้ไงแต่เราเนี่ยอาจจะป่วยได้นะไม่ได้หมายความว่าคนในวัยเราจะแข็งแรงกว่าคนผู้ใหญ่นะคุณผู้ชมนะเตรียมยาพาราเซตามอลไว้ค่ะฉีดแล้วกลับถึงบ้านกินดักเอาไว้เลยท่านบอกแบบนี้นะคะอาการแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะประมาณ2วันแต่ก็บางคนอาจจะไปถึง3วันได้นะคะทีนี้การศึกษาทางวิชาการเนี่ยพบว่าคนที่มีอายุน้อยและมีปฏิกิริยาต่อวัคซีนมากมันจะมีภูมิต้านทานที่สูงเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงจะมีภูมิต้านทานสูงกว่าผู้ชายคนที่มีอายุน้อยจะมีภูมิต้านทานสูงกว่าคนที่มีอายุมากหรือว่าสูงวัยแต่ถ้าทุกคนเตรียมตัวรู้ข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ยจะได้ไม่ตื่นตระหนกนะถึงอาการที่เกิดขึ้นได้นะคะเหมือนที่ก่อนหน้านี้คนจะไปฉีดซิโนแวคกันคนก็บอกกินน้ำไปเยอะๆนะเท่าที่ฟังมาทุกคนก็ตื่นน้ำเป็นลิตรไปก่อนทุกทีนะคุณสุทธิวัฒน์นะมันก็คลายความกังวลบางสิ่งบางอย่างได้แล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงนะฮะมันก็มีหลายๆอย่างที่เขาเตือนกันมานะคะ